สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวป่ากันนะครับก็คือมาหาเสือเอ้ยไม่ใช่นะครับมาทําความรู้จักกับต้นสาบเสือนะครับสรรพคุณของต้นสาบเสือเราก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้ามีเคียวเวลาหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งไปเก็บหอยนะครับเอาหอยออกจากาที่นานะครับดันบาดมือ ผมก็วิ่งไปหาต้นสาบเสือนี่แหละครับเพื่อมาขยาใส่น้ําแล้วก็เอามากดใส่ที่บาดแผลและสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดไหลและก็ไม่ทําให้เป็นแผลเป็นด้วยนะครับนี่ก็คือสปปรรพคุณของสาบเสือที่เป็นภูมิชาวบ้านที่พวกผมใช้กันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงดอกนะครับของสาบเสือซึ่งมีสปปรรพคุณทางด้านชูกําลังนะครับแก้อาการอ่อนเพลีย ช่วยบำรุงหัวใจช่วยแก้กระหายน้ำช่วยแก้ไข้ช่วยแก้ร้อนในอันนี้ก็คือดอกของเขาเลยนะครับส่วนใบนะครับช่วยแก้ตาฟางตาแฉะได้ด้วยนะครับช่วยแก้ฤิ์สีดวงทวารใบนำมาต้มอาบแก้ตัวบวมได้ด้วยนะครับช่วยแก้พิษน้ำเหลืองเสียช่วยแก้ถอนพิษแก้อักเสบใช้ในการห้ามเลือด ใช้ในการสมานแผลนะครับซึ่งไม่ทําให้เป็นแผลเป็นนะครับส่วนต้นแก้บวมช่วยแก้ดูดหนองประโยชน์ของสาบเสือช่วยแก้ผมงอกทําให้ผมดกดำํำอา้าวทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องผมแล้วนะครับประโยชน์ของเขาด้วยการใช้ใบสาบเสือนํามาตําแล้วให้หมักผมเป็นประจําไม่นานจะทําให้เส้นผมที่งอกดูดกดําขึ้นด้วยนะครับ นี่ก็คือใช้ใบของเขาเลยใบนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือมีฤทธิ์ในการกําจัดปลวกนะครับที่กินบ้านเรานี่แหละไล่มแมลงฆ่า,มาแมลงได้ด้วยนะครับใบของสาบเสือเป็นตัวชี้วัดอุณหภูมิความแห้งแล้งของอากาศหากอากาศไม่แง้งต้นสาบเสือก็จะไม่ออกดอกนั่นเองนะครับต้นสาบเสือใบทั้งต้นเลยนะครับถ้าเราไปแช่น้ำนะครับ โดยที่น้ําในบ่อนั้นเป็นน้ําเสียสักประมาณสัก2ส,สัป,ปดาห์นะครับสอส,สัป,ปดาห์น้ําก็จะใสแล้วก็สะอาดนะครับนี่ก็คือข้อดีของต้นสาบเสือนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านสําหรับต้นสาบเสือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคาม และช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวสวัสดีครับ